เจริญพรท่านสาธุชนทั้งหลายรายการธรรมะหลังบิณฑบาตประจำวันที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2567มาพบกับท่านผู้ฟังเร็วขึ้นวันนี้เนื่องจากออกบิณฑบาตประมาณ6โมงไปบิณฑบาตในตลาดบินได้สัก 2-3 บาทก็เต็มบาทเพราะว่าญาติโยมนำอาหารมาครบถ้วนทั้งข้าวทั้งน้ำและอาหารมาตักบาตรอย่างอุดมสมบูรณ์จึงกลับวัดได้เร็วปกติก็คิดว่าเมื่อออกไปบิณฑบาตถ้าได้สักบ้านหนึ่งซึ่งโดยทั่วไปญาติโยมก็จะใส่มาครบทั้งข้าวทั้งกับข้าวขนมหวานและน้ำเรียกว่าฉันแล้วก็อิ่มทันทีมือเดียวจบไม่ต้องขนขวายใดๆมากแต่ญาติโยมก็บอกว่าอยากจะได้พบตัวบ้างในตลาดเขาก็สั่งคนที่รู้จักมาก็เลยต้องไปตามที่หลวงปู่ชาว่าบิณฑบาตเอาคนไม่ใช่เอาข้าวแต่ว่าได้ข้าวมาเพียบเลยบินในไทยสบายมากบินไป 2-3 บ้านก็เต็มเพียบเจริญพรโยมพะเยาเจนพนัสสบายดีเนาะในตลาดหลังสวนตอนเช้าๆก็มีพระบิณฑบาตอยู่หลายรูปได้เดินสวนกันยิ้มให้กันที่วัดประสาทนิกรหลายรูปก็ออกประมาณ 5:40 แล้วก็ไปบิณฑบาตรอบๆตลาดบางรูปเก่งเดินได้เร็วไปบิณฑบาตรอบใหญ่ของตลาดก็ได้พบผู้คนเป็นกำลังใจงั้นการบิณฑบาตเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้คนได้เห็นพระได้มีพลังในการทำหน้าที่สืบหรือว่าประกอบอาชีพสุจริตสืบไปคุณนิชพัฒน์วัชระสิริพจน์เจริญพรนี่ก็เป็นบรรยากาศที่เอามาเล่าสู่กันฟังรายการธรรมะหลังบิณฑบาตตามปกติก็จะบิณฑบาตตรงหน้าวัดหน้าโรงเรียนแต่ว่าวันเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดเช่นเที่ยวนี้ก็เสาร์อาทิตย์จันทร์อีกเนื่องจากหยุดในวันเฉลิมพระชนมพรรษาก็มีคนหยุดเยอะมันแม่ค้าหรือว่าปิดตลาดแล้วก็กลับบ้านไปพักนะก็เลยต้องไปถึงตลาดสดทีเดียวแต่ว่าก็เดินใกล้ๆไม่ได้ไปรอร้านใดร้านหนึ่งเข้านิมนต์แล้วจึงเข้าไปรับถ้าไม่นิมนต์ก็เดินไปเรื่อยๆโยมเรณูไทยสังคมยอมรุ่งนภาโรจนะบุรานนท์และขอบคุณที่เข้ามาชมรายการเป็นรายการตามสะดวกบางทีก็มาสายถ้าไปบิณฑบาตไกลก็มาสายถ้าบิณฑบาตใกล้ก็มาได้ไวอันนี้ก็ถือว่าไวยังไม่แปดโมงเช้ามาทำรายการได้แล้วก็ถือว่าเป็นความอบอุ่นในดินแดนพุทธเป็นแดนบรรพบุรุษที่ยังอบอุ่นอบอวนไปได้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีความอบอุ่นมีความอบอวนไปได้ธรรมะธรรมาก็เลยออกไปบิณฑบาตทุกวันเพื่อพบกับความอบอุ่นและอบอวนด้วยธรรมะนั่นเอง
ในช่วงนี้เมื่อวานนี้ได้เดินทางไปที่โพธิยาลัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือโรงเรียนปัญญาธิปวิทยานุสรณ์ที่วัดสันติไมตรีจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ไปแสดงธรรมให้เด็กๆหลายอำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่คุณครูประสานงานกันกับท่านอาจารย์ดร.สันดร.พระมหาสันซึ่งท่านได้ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่โรงเรียนปริยัติธรรมอยู่ที่สุราษฎร์ธานีท่านเป็นคนมีอุดมการณ์สูงปรารถนาที่จะเลี้ยงเยาวชนเด็กกำพร้าขาดพ่อขาดแม่ครอบครัวมีปัญหาท่านดูแลอยู่ถึง10รูปเป็นสามเณร10รูปก็ฝึกฝนให้บิณฑบาตให้กวาดวัดให้เรียนหนังสือมีครูไปอยู่ที่นั่นโยมพันสันวิรัตโยมพันสันวิรัตสาธุก็ได้พบท่านเมื่อวานนี้ท่านก็ได้นิมนต์ไปแสดงธรรมกับเยาวชนอยู่ประมาณสักม .6 ถึงม .3 เห็นแล้วสบายใจเยาวชนอยู่ในชุดขาวฝึกหนักตื่นตั้งแต่ตี4ตอนเย็นก็คงจะนอน4ทุ่มหนักสำหรับเด็กๆอย่างไรก็ตามก็เป็นการฝึกความอดทนฝึกความมีวินัยก็หนักไปด้วยกันพระก็หนักเด็กก็หนักครูก็หนักเพราะต้องนั่งเฝ้าเด็กทั้งพระทั้งโยมปรารถนาที่ให้โครงการนี้เกิดประโยชน์กับเยาวชนอย่างแท้จริงปรารถนาที่จะให้เยาวชนได้ธรรมะไปโยมจิราพรตายทรัพย์โยมนันทยาเกตชาติเจริญพรทุกคนก็ปรารถนาสอนกันเต็มที่ทั้งธรรมะทั้งจิตวิทยาทั้งด้านสุขภาพก็เชื่อมั่นว่าถ้าเยาวชนเหล่านี้ได้เติบโตโดยวิชาการที่ได้มอบให้นี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีและก็มีหวังว่าเด็กเหล่านี้จะเป็นคนดีของสังคมทีนี้เราก็มาดูกันว่าสาเหตุแห่งความดีที่เราได้ทำมาเป็นเดือนๆก็มาจากที่ประสบนิกรชาวไทยมีความจงรักภักดีในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10เพราะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นได้ชื่อว่าเป็นผู้รักพระศาสนาก็เหมือนสมเด็จพระบรมชนกนาถนั่นแหละมีความศรัทธาเลื่อมใสถือว่าก็ได้ถ่ายทอดพระวิญญาณอันประเสริฐความรู้สึกอันประเสริฐจากสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรโดยการไปหาพระตั้งแต่พระองค์ยังทรงพระเยาว์ก็คือเสด็จตามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ไปทุกวัดจนกระทั่งพระองค์ว่างก็ไปเยี่ยมตามวัดต่างๆด้วยพระองค์เองเรียกว่าทำให้พระทั้งหลายอบอุ่นสบายใจนอกจากนั้นพระองค์ทรงบริจาคพระราชทรัพย์อย่างมากมาที่วัดประสาทนิกรได้เจอเด็กอัจฉริยะคนหนึ่งเป็นนักศึกษาปีที่2มศวแต่งกลอนเก่งประวัติศาสตร์ไปบรรยายถวายความรู้ประวัติศาสตร์กับพระนวกะซึ่งเป็นผู้ใหญ่2ชั่วโมงกว่า
แล้วก็คุยดูแล้วมีแนวโน้มที่ดีก็บอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันถ้ามีพระจริยวัตรไปทางของการบริจาคเยอะและคุยกันเช่นบริจาคสถานที่พื้นที่สร้างสวนสัตว์อันนี้พระองค์ก็ทรงดำเนินพระจริยวัตรคล้ายๆพระเจ้าอโศกเพราะพระเจ้าอโศกมีศิลาจารึกบอกไว้ว่าพระองค์รักสัตว์ทั้งหลายถึงกับว่าตั้งโรงพยาบาลสัตว์นะพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ก็ทรงตระหนักว่าสัตว์จะต้องมีที่อยู่ที่ดีไม่อึดอัดเหมือนอยู่ที่เขาดินหรือสวนสัตว์ดุสิตพระองค์ก็เลยอพยพไปอยู่นอกเมืองโดยถวายสถานที่ของพระองค์เอง300ไร่มีสวนสัตว์แห่งใหม่ที่ปทุมก็ทำให้กว้างขวางสัตว์หยุ่นตุ้งกว้างสบายขึ้นได้รับการดูแลถูกสุขลักษณะสวัสดีเจริญพรคุณนันทยาเกตชาติคุณวิรัตพัชรดุลอาจารย์สาธิตธีระปัญโยสวัสดีครับนี่ก็เป็นงานที่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้ทรงบำเพ็ญก็ได้ทราบจากวัดโมลีโลกยารามว่าพระองค์จะถวายภัตตาหารเช้าแก่พระภิกษุสามเณรถึง700รูปเป็นประจำและยังถวายค่าไฟฟ้าเดือนหนึ่งไม่ต่ำกว่า 200,000 บาททั้งนี้ก็พระองค์ทรงบริจาคในที่ต่างๆซึ่งเราไม่ทราบอีกจำนวนมากมายเช่นตอนที่บ้านเราประสบกับโควิดพระองค์บริจาคทั้งรถพระองค์บริจาคทั้งเครื่องช่วยในการรักษาและลงพระหัตถ์ผัดข้าวเองเพื่อที่จะช่วยแพทย์พยาบาลที่กำลังสู้กับโควิดซึ่งทุกคนก็คงจะเห็นภาพจริงๆดังที่เด็กคนนั้นเขาว่าพระองค์หนักไปในทางบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นเช่นพระองค์ทรงตั้งคณะจิตอาสาทั่วประเทศไปที่ไหนสวมเสื้อเหลืองมีผ้าพันคอก็ถือว่าเป็นจิตอาสาของพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวานนี้ก็มีทีมจิตอาสาด้านสาธารณสุขไปช่วยสอนเด็กทั้งของสาธารณสุขอำเภอทั้งในส่วนอาสาสมัครจากโรงเรียนก็ไปช่วยกันในความรู้ในนามของจิตอาสาในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวการที่ทรงวางจิตอาสาไว้ทั่วประเทศก็ทำให้เรามีความปลอดภัยมีความตื่นตัวในการที่จะช่วยเหลือบรรดาเหตุเพศภัยที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วทั้งนี้ก็เป็นเรื่องของพระราชวงศ์ทั้งรัชกาลที่9รัชกาลที่10ที่ห่วงใยอาณาประชาราษฎร์เช่นมีอุบัติเหตุอุบัติภัยไฟไหม้น้ำท่วมที่ไหนครัวหลวงต้องถึงของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าอยู่หัวจะไปโดยครัวหลวงแต่ของท่านจะไปปักเลยตั้งแต่ขุนน้ำนางนอนมาเรื่อยมาหลายแห่งเรียกว่าครัวหลวงไปถึงก็อดใจคนทำงานก็ทำเต็มที่ไม่อดไม่อยากอาหารพระราชทานอันนี้ว่าพระองค์หนักในทศพิธราชธรรมก็ทรงครบถ้วนนั่นแหละแต่ว่าคุยถึงว่าจุดเด่นตามที่ประสบนิกรของพระองค์หรือเด็กๆของพระองค์ได้มองพระองค์ท่านด้วยความเคารพสักการะอย่างยิ่งวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันพระ8ค่ำที่28ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวบรรดาประสบนิกรที่มีความเคารพสักการะเช่นที่วัดปราสาทนิกร
ก็เป็นเรื่องน่ารักของประชาชนแถวแถววัดคือช่วยกันทำตั้งทำโต๊ะสำหรับวางพระบรมฉายาลักษณ์ทำตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตัดไม้เลื่อยไม้ช่วยกันตอกตะปู 3-4 คนแล้วก็พาพระไปวางไว้แล้วพารอวางพระบรมฉายาลักษณ์แต่ตอนนี้ก็เริ่มที่จะตรวจตัววางพรุ่งนี้ก็คงจะประดิษฐานให้ผู้ที่มาวัดกันในวันพระแปดค่ำได้แสดงความเคารพได้ถวายพระพรอาจจะไม่เป็นระเบียบพิธีแบบราชการแต่ทำแบบบ้านๆทำแบบชาวบ้านที่เคารพในหลวงแต่ว่าไม่มากพิธีไม่มากพิธีแต่เต็มไปด้วยความจงรักภักดีนะพรุ่งนี้ที่วัดประสาทนิกรก็จะได้แสดงธรรมเรื่องทศพิธราชธรรมให้ทุกคนได้สดับรับฟังกันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่คุยกันในวันนี้ว่าในวาระที่ใกล้เวลาวันเฉลิมพระชนมพรรษาประสบนิกรไทยก็จะพร้อมกันสร้างความดีทางกายวาจาใจถวายเป็นพระราชกุศลได้ดูเฟซบุ๊กของวัดพุทธธรรมชิคาโก้ก็มีการปฏิบัติธรรมกันอย่างดีปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานกันอย่างสุดยอดทุกวัดเนี่ยหลายวัดก็จะได้ทำการกุศลนี้ก็นับว่าพระองค์ทรงเป็นพระธรรมราชาอย่างแท้จริงเพราะว่าอาณาประชาราษฎร์ระลึกถึงพระองค์ก็พากันปฏิบัติธรรมด้วยการระลึกถึงและปฏิบัติธรรมเช่นนี้ก็จะทำให้บ้านเมืองสุขสงบเย็นดังพระราชปณิธานที่พระองค์ต่อยอดว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของชนชาวสยามที่พระบรมชนกาธิเบศรพระบรมชนกนาถได้ตรัสเอาไว้และพระองค์ก็มาต่อยอดประชาชนก็ตั้งอยู่ในธรรมบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นโยมดวงพรปานคงโยมรมรวินจารุกุลศิลป์อ้าวเรานั่งในโบสถ์ในอุโบสถวัดประสาทนิกรก่อนจะจากกันเราจะได้ปฏิบัติธรรมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขอเชิญพวกเราก็ได้ร่วมกันนั่งสมาธิถวายพระราชกุศลแก่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวต่อไปก็แผ่เมตตาร่วมกันสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด
อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัปยาปัจจาโวนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนในผลจากทุกภัยทางสิ้นเถินอภิวาทนาสีลิสะนิจังวุฒาปัจจายิโดจัตตารโหธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพลัง